เรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวขอบเขตของตัวแปรอีกรอบหนึ่งจริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องขอบเขตเราไปแล้วนะครับในสักประมาณ2บทที่แล้วนะครับแล้วเราก็มีวิดีโอแล้วนะครับถ้าใครที่ยังจำไม่ได้ก็ลองย้อนวิดีโอกลับไปดูในเรื่องของสโคปนะครับหรือว่าเรื่องของขอบเขตของตัวแปรแต่ว่าอาจารย์จะเอาเรื่องของขอบเขตของตัวแปรเนี่ยมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงในสไลด์นี้นะครับทีนี้มันสำคัญยังไงขอบเขตของตัวแปรเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงในเรื่องของเมธอดนะครับขอบเขตของตัวแปรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็คำนึงถึงเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับเพราะว่าตัวแปรนะครับตัวแปรใดๆก็ตามนะครับมันประกาศอยู่ในเมธอดไหนมันก็จะใช้งานได้ในเมธอดนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมที่เราเขียนจริงๆเนี่ยเมธอดไม่ได้มีแค่เมนเมธอดตัวเดียวหรือไม่ได้สร้างเมธอดขึ้นมาแค่1เมธอดเท่านั้นนะครับในโปรแกรม1โปรแกรมในโลกความเป็นจริงเราจะเขียนเมธอดเนี่ยเยอะมากอาจจะเป็น10อาจจะเป็น100เมธอดก็ได้นะครับทีนี้แต่ละเมธอดเนี่ยก็จะมีการประกาศตัวแปรตัวนั้นตัวนี้1 2 3 4เมธอดที่1ประกาศตัวแปร A เมธอดที่2ประกาศตัวแปร A เหมือนกันก็ได้ครับเพราะว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยที่มันประกาศขึ้นมาในเมธอดนะครับมันก็จะอยู่ในขอบเขตของเมธอดนั้นเท่านั้นนะครับฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจต้องระลึกเสมอว่าขอบเขตของตัวแปรนะมันประกาศที่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับมันโดยที่เราจะดูจากตัวปีกกานะครับว่าตัวแปรที่เราประกาศขึ้นมาเนี่ยอยู่ภายใต้ปีกกาไหนก็จะอยู่ภายใต้ปีกกานั้นนะครับทีนี้เราลองมาดูโค้ดตัวอย่างตรงนี้นะครับโค้ดตัวอย่างตรงนี้ก็คือว่าอาจารย์มีคลาสอยู่1คลาสปีกาเปิดข้างบนปีกาปิดอยู่ข้างล่างสุดนะครับในคลาสนี้มีเมธอดอยู่2ตัวก็คือเมนเมธอดกับเมธอดที่ชื่อว่า process นะครับเรามาโฟกัสที่เมธอด process กันนะครับเมธอด process ตัวนี้นะครับไม่มีพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์เป็นว่างๆเป็นโบ๋ๆแบบนี้นะครับแล้วก็มี return type เป็น void นะทีนี้จากโค้ดนะครับก็คือมีปีกาเปิดแล้วก็มีปีกาปิดนะครับในเมธอด process เนี่ยอาจารย์ประกาศตัวแปรขึ้นมา1ตัวชื่อว่านํา1มีค่าเท่ากับ5นะครับแล้วก็มีปีกาเปิดมีปีกาปิดแสดงว่ามีปีกาเปิดตรงนี้ปีกาปิดตรงนี้นะครับแล้วอาจารย์ก็มีนํา2นะครับเท่ากับ10แล้วก็เขียนโค้ดไปนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็มีลูปนะครับมีลูป for แล้วก็ทำการปริ้นค่า i ปริ้นค่า i ปริ้นค่านํา2ทีนี้อาจารย์จะให้พวกเราทุกคนลองพิจารณาดูนะครับให้เขียนนะครับลองไล่ดูว่าในโค้ดเนี้ยในส่วนของเมธอด print ไอตัว process ตรงเนี้ยมันมีจุดผิดอยู่ตรงไหนในเรื่องของขอบเขตของตัวแปรนะครับทีนี้ให้พอสวิดีโอก่อนแล้วลองทำดูนะครับแล้วมาดูเฉลยกันเฉลยนะครับสิ่งที่มันผิดมันคือตรงไหนครับสิ่งที่มันผิดก็คือ2บรรทัดล่างครับ2บรรทัดล่างมันผิดยังไงนะครับผิดตรงที่ว่าตัวแปร i นะครับเริ่มต้นเลยตัวแปร iตัวแปร i ประกาศที่ไหนครับตัวแปร i ประกาศอยู่ในตรงนี้ครับอยู่ในลูป for นะครับลูป for ทีนี้ลูป for เนี่ยไม่ได้มีปีกาเปิดไม่ได้มีปีกาปิดนั่นหมายความว่าภายใต้ลูป for มีแค่1บรรทัดก็คือบรรทัดทางขวามือตรงนี้นะครับฉะนั้นตัวแปร i จะอยู่ได้แค่ในบรรทัดนี้เท่านั้นครับตัวแปร i ตัวที่เนี่ยมาปริ้น system.out.print i ตรงเนี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยอ้างถึงตัวแปร i ไม่ได้เพราะตัวแปร i อยู่ในแค่ลูป for เท่านั้นในทำนองเดียวกันครับนำ2ประกาศตรงไหนครับนำ2ประกาศอยู่ในปีกานี้ครับปีกาแรกนะครับแล้วก็ปีกาที่2นำ2มีค่าเท่ากับ10อยู่ในปีกาตรงนี้นะครับนำ2ตัวเนี้ยมันจะเมื่อมันอยู่ในปีกาเมื่อจบปีกาปุ๊บมันจะถูกโดนทำลายไปมันจะใช้งานไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะมาเรียกนำ2ตรงนี้ไม่ได้นะครับเรียกนำ2ตรงนี้ไม่ได้แบบนี้ผิดนะครับแต่ถามว่านำ1บรรทัดนี้ครับบรรทัดเนี่ย system จะเอาจุดปริ้นนำ1แบบนี้ได้ไหมนะครับนำ1ประกาศตรงไหนครับนำ1ประกาศอยู่ในปีกาปีกาของเมธอดเลยนะครับปีกาของเมธอดเลยฉะนั้นมันอยู่ข้างนอกครับมันอยู่ข้างนอกปีกานี้ข้างในสามารถเรียกข้างนอกได้ตามหลักของขอบเขตที่เราเคยเรียนไปในวิดีโอก่อนหน้านู้นนะครับข้างในนะครับเราคำสั่งอยู่ข้างในเราสามารถเรียกตัวแปรข้างนอกได้แต่ถ้าสมมติว่าตัวแปรนะครับข้างนอกนะครับตัวแปร i จะเรียกเข้ามาข้างในลูป for ไม่ได้นะครับหรือนำ2นะครับเป็นการเรียกตัวแปรนำ2ข้างนอกเรียกเข้าไปที่ตัวแปรนำ2ที่ประกาศอยู่ข้างในปีกาคู่นี้มันก็จะจบเพียงแค่ปีกาคู่นี้ก็จะเรียกไม่ได้เช่นกันฉะนั้นตรงนี้นะครับนำ2จะอยู่ได้แค่ตรงนี้ i จะอยู่ได้แค่ในลูปเท่านั้น
แล้วทีนี้ขอบเขตนะครับสมมุติว่าเรามีเมธอดเนี่ยเมธอดตัวเนี้ยนะครับอันนี้คือเมธอดเดียวนะครับอาจจะมีเมธอด2 3 4 5ในแต่ละเมธอดก็จะมีการประกาศตัวแปรฉะนั้นตัวแปรแต่ละตัวอยู่ได้ในเมธอดตัวเองอยู่ในอยู่พูดง่ายว่าเมธอดทุกตัวอยู่ในปีกกาของตัวเองเท่านั้นระวังดีๆเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับมันจะทำให้เราสับสนว่าเฮ้ยเราประกาศตัวแปรตรงนี้เราใช้ได้ไหมประกาศตัวแปรตรงนี้ทำไมมันเออร์เลอร์ทำไมมันเรียกใช้ไม่ได้มันจะอยู่ในเรื่องของขอบเขตของตัวแปรนะครับไปโฟกัสดีๆไปไล่เรื่องของขอบเขตให้ดีๆว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมแล้วเนี่ยมันจะผิดพลาดเรื่องขอบเขตเป็นเรื่องปกติของเรานะครับ